การแปลงจำนวนคละเป็นเศษเกินน้องๆคิดว่าระหว่างข้อ A ข้อ B และข้อ C ข้อใดเป็นจำนวนคละครับไม่ยากใช่ไหมครับคำตอบก็คือข้อ B ครับจำนวนคละคือจำนวนเต็มที่บวกรวมอยู่กับเศษส่วนแท้มักจะต้องทำงานคู่กับเศษเกินมาลองคิดกันดูไปพร้อมๆกันนะครับพี่มีตัวอย่างอยู่ทั้งหมด2ข้อตัวอย่างแรกครับ2เศษ1ส่วน3นี่นะครับจะแปลงจำนวนคละนี้ให้เป็นเศษเกินเริ่มจากล่างสุดนะครับคูณกับตัวที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็บวกตัวที่เหลืออีก1ตัว3คูณ2เป็น6บวกอีก1เป็น7นะครับนี่นะครับคูณแล้วก็บวกได้เป็น7ตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างเอาตัวไหนดีครับ1 2หรือ3ดึงส่วนตัวเดิมมาเลยนะครับก็คือเลข3ดังนั้นนะครับ2เศษ1ส่วน3แปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ7ส่วน3นี่นะครับมาดูอีก1ตัวอย่างครับ5เศษ3ส่วน7นี่นะครับจำนวนคละนี้จะแปลงเป็นเศษเกินเริ่มต้นมาที่ล่างสุดเหมือนเดิมครับคูณกับจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้า7 5 35แล้วก็บวกกับ3 35แล้วก็36 37 38นี่นะครับส่วนด้านล่างก็ใช้ตัวไหนครับส่วนมันคือ7ก็ดึง7มาเหมือนเดิมครับดังนั้นนะครับจำนวนคละ5เศษ3ส่วน7เมื่อแปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็น38ส่วน7เห็นไหมครับจากตัวอย่าง2ข้อนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงเข้าใจแล้วว่าวิธีการแปลงเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นจากตัวล่างสุดใช่ไหมคูณกับจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็บวกกับอีก1จำนวนที่เหลือนะครับเราก็ได้เป็นเศษเกินออกมาเอานะครับใครยังไม่ค่อยคล่องก็ลองดูซ้ำอีกหนึ่งรอบลองทำซ้ำดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Canteen ด้วยนะครับแล้วพี่จะมีคลิปดีๆที่ให้ความรู้ให้น้องๆเนี่ยเก่งขึ้นได้ในทุกๆวันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ